ดีดีพาคุณผู้ชมไปดูคุณลุงเจ้าของสวนมะนาวสีทองดำนะคะซึ่งเป็นมะนาวที่สามารถกินได้ทั้งเปลือกหนึ่งเดียวในประเทศไทยคุณลุงเจ้าของสวนคนนี้ยังคงยืนยันที่จะขายราคามะนาวพันนี้ในราคากิโลกรัมละ50บาทค่ะเพื่อต้องการช่วยเหลือชาวบ้านนะคะพร้อมยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ว่าเข้าถึงเข้าใจให้เราอยู่ได้เกษตรกรอยู่ได้ทางร้านก็อยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะมาแล้วนะคะพามาตะลุยสวนมะนาวสีทองดำในพื้นที่หมู่ที่8นะคะตำบลนาชุมเห็ดอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะที่นี่มีเจ้าของสวนใจดีนะคะที่ประกาศชัดว่ายืนหยัดที่จะขายมะนาวให้กับลูกค้าในราคากิโลละ50บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้ราคาเดียวทุกฤดูจริงๆนะคะที่ขายให้กับชาวบ้านตลอดจนเกษตรกรค่ะเมื่อมาถึงนะคะเราก็พบกับคุณลุงประสิทธิ์จิตสุวรรณค่ะเป็นเจ้าของสวนคุณลุงประสิทธิ์นะคะอายุ60ปีแล้วค่ะนี่เลยนะคะก็กำลังเร่งเก็บมะนาวที่ตกที่ดกเต็มต้นพร้อมกับเล่าให้ฟังนะคะว่าผลผลิตมะนาวส่วนใหญ่นะคะก็จะเก็บส่งขายกับลูกค้าประจำในเมืองตรังนะคะจากนั้นค่ะก็จะแบ่งส่วนที่เหลือไปยังลูกค้าในต่างจังหวัดด้วยโดยเขาจะเลือกเก็บมะนาวที่ผลแก่จัดค่ะแต่ลูกเนี่ยไม่ต้องเหลืองมากนะคะเนื่องจากว่าจะให้น้ำเยอะค่ะแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยส่วนจุดเด่นของมะนาวสีทองดำนะเป็นมะนาวที่กินได้ทั้งเปลือกค่ะหนึ่งเดียวในไทยนะคะให้รสเปรี้ยวอมหวานด้วยนะคะส่วนเปลือกเนี่ยไม่ขมค่ะจึงเหมาะแก่การเอาไปทำเป็นเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆก็ได้ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมคะคุณลุงประเสริฐนะคะเขาได้จัดสรรพื้นที่ปลูกมะนาวสีทองดำไว้10ไร่เศษค่ะโดยแบ่งออกเป็นสวนที่กำลังให้ผลผลิตค่ะแล้วก็เปิดให้เข้ามาศึกษาดูงานได้ส่วนวิธีการดูแลรักษาต้นมะนาวพันนี้นะคะก็จะเน้นใช้ปุ๋ยหมักน้ำหมักทำให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะตลอดทั้งปีก็จะให้ผลผลิตรวมๆแล้วประมาณ5ตันเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามานะคะแล้วก็ยังขายกิ่งพันมะนาวสีทองดำด้วยนะคะแต่ต้องสั่งจองล่วงหน้าค่ะเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยต้องการสูงมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกแล้วมันคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมมันกินได้ทั้งเปลือกอะค่ะคุณลุงประเสริฐยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าใครซื้อกิ่งพันมะนาวจากสวนของคุณลุงไปปลูกแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะขายผลผลิตที่ไหนตัวเองก็ยินดีนะคะที่จะรับซื้อผลผลิตเหล่านั้นเพื่อนำมาต่อยอดแปรรูปเป็นวุ้นกรอบมะนาวสีทองดำก็ได้เป็นมะนาวเชื่อมแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นมะนาวอบก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเตรียมที่จะทำมะนาวเยลลี่ด้วยโอ้โหถือเป็นการเตรียมรับมือปัญหาผลผลิตมะนาวล้นตลาดจริงๆค่ะถ้าในอนาคตนะคะมีคนสนใจหันมาปลูกมะนาวสายพันธุ์สีทองดำนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะตัวเองก็ยินดีนะคะที่จะรับซื้อไว้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ